เดือดขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากที่คุณชูวิทย์เปิดปฏิบัติการทำลายเสียงพรรคภูมิใจไทยวันก่อนไปเดินตลาดวังหลังแล้วก็ไปแจกหนังสือเป็นหนังสือผลงานว่างเปล่าไปแจกเสื้อฝั่งพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็โต้กลับนะฮะคุณสุประชัยบอกว่าถ้าทำอย่างนี้นะเดี๋ยวจะให้ว่าที่ส.ส.รวมถึงผู้สมัครส.ส.ทั้ง400เขตไปแจ้งความหมิ่นประมาทเอา400เขตทั่วประเทศเลยวันนี้คุณชูวิทย์ปฏิบัติการโต้กลับพรรคภูมิใจไทยฮะไปกกต.ไปยื่นหนังสือให้ยุบพรรคภูมิใจไทยแล้วก็เป็นสไตล์เดิมของคุณชูวิทย์เลยไปที่ไหนเดี๋ยวนี้พกโต๊ะแดงไปด้วยตั้งแถลงข่าวพร้อมกับฟิวเจอร์บอร์ดแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับเป็นไวท์บอร์ดอยู่ข้างหลังนี่คือบรรยากาศที่กกต.คุณชูวิทย์มาถึงก็ประกาศสู้กลับพรรคภูมิใจไทยจะเอาว่าที่ส.ส.ใช่ไหมจะเอาว่าที่ผู้สมัคร400เขตไปยื่นฟ้องผมใช่ไหมเอาอย่างนี้ผมประกาศเลยว่าหลังจากนายกประกาศยุบสภาผมจะเดินสายทำลายเสียงทั่วทั้งประเทศจะขึ้นไปเหนือลงใต้ไปออกไปตกจะไปทั่วประเทศเลยเพื่อทำลายคะแนนเสียงให้มากที่สุดมั่นใจว่าจะทำได้แบบเป็นกอบเป็นกำเลยและถ้ายิ่งพรรคภูมิใจไทยเข้าร่วมเป็นรัฐบาลก็จะรณรงค์ขัดขวางไม่ให้ได้เก้าอี้กระทรวงคมนาคมมาถึงก็ประกาศแบบนี้หลังจากนั้นก็ลงเนื้อหาครับคุณชูวิทย์เนี่ยวันนี้ที่จะเอาหลักฐานไปยื่นกับกกต.ให้ยุบพรรคภูมิใจไทยหลักฐานคืออะไรก็จะเป็นสิ่งที่คุณชูวิทย์เคยพูดมาก่อนหน้านี้นั่นแหละครับก็คือเรื่องของคุณศักดิ์สยามชิดชอบกรณีที่คุณชูวิทย์เนี่ยกล่าวหาคุณศักดิ์สยามว่ามีการซุกหุ้นเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทที่เป็นนอมินีแล้วก็เอาเงินจากบริษัทนอมินีมาบริจาคกลับเข้าไปที่ภูมิใจไทยเรื่องนี้คุณชูวิทย์บอกว่าพฤติกรรมของนายศักดิ์สยามกับสิ่งที่เกิดขึ้นเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.ป.พรรคการเมืองมาตรา72ว่าด้วยการห้ามให้พรรคการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองรับเงินบริจาคหรือรับทรัพย์สินประโยชน์อื่นใดทั้งหมดนี้ยื่นให้กกต.พิจารณามั่นใจยุบแน่ต้องโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองแน่ๆคุณชูวิทย์บอกผมให้อย่างนี้ 100% เอาไปเลยยุบแน่นอนคุณชูวิทย์ยังบอกด้วยว่าการต่อสู้กับภูมิใจไทยสำหรับผมเนี่ยโอ้สนุกจะตายแล้วก็เผลออย่าใช้คำว่าเผลอเลยตั้งใจดีกว่าค่ะเรียกพรรคภูมิใจพังจิ้มตรงไหนเป็นหนองทั้งนั้นตลอดการแถลงข่าวเนี่ยคุณชูวิทย์มาพร้อมกับอุปกรณ์มากมายนะฮะเทปกาวปิดปากสีดำเป็นสัญลักษณ์ว่าภูมิใจไทยประกาศฟ้องหมิ่นประมาทเพื่อปิดปากผมใช่ไหมงั้นผมล้างมือโชว์เลยตามที่คุณสุประชัยแนะนำบอกให้ล้างมือผมล้างมือในอ่างพลาสติกแล้วก็บอกภูมิใจไทยกลัวมากเลยเนี่ยกลัวจนขนลุกสู้จำเป็นจะต้องต่อสู้แม้ว่าพรรคภูมิใจไทยจะขู่ขนลุกไปหมดเลยเนี่ยโอ้โหตั้ง400เขตเลยเหรอโอ้โหขนลุกสู้เลยอะฮะผมก็จะหาเสียงโดยการทำลายเสียงของพรรคภูมิใจไทยต่อไปผมมั่นใจว่าผมจะทำลายคะแนนเสียงของพรรคภูมิใจไทยได้อย่างเป็นกอบเป็นกำโดยการรณรงค์ทำลายเสียงของผมนั้นจะเริ่มต้นทันทีที่มีการยุบสภาและมีพ.ร.ป.จัดการเลือกตั้งรู้แล้วล่ะเริ่มกลัวแล้วล่ะสิเริ่มกลัวแล้วล่ะสิตามเท่านั้นไม่พอไม่รู้แกนึกได้สดๆหรือยังไงอยู่ดีๆหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพี่หมวยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลบิ๊กป้อมเหรอฮัลโหลฮัลโหลบิ๊กป้อมบิ๊กป้อมครับกกต.เนี่ยรับเรื่องให้ยุบพรรคภูมิใจไทยเลยนะเพราะว่าพวกส.ส.ทั้งหลายเนี่ยมันจะได้ไปอยู่พรรคพลังประชารัฐท่านจะได้เป็นร้อยไงสอยเอาอย่างนี้ทั้งเผื่อได้หมดเลยมันผิดแน่นอนไม่ต้องบูดหรอกมันไปนั่งกินข้าวก็เปล่าประโยชน์ก็มันโดนยุบแล้วก็ให้ได้บังอ้ออ๋อคุณชูวิทย์เล่นมุกนี้เพราะอะไรเพราะวันก่อนมันปรากฏภาพบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรไปคุยไปกินข้าวนะใช่ค่ะกับคุณอนุทินกับคุณศักดิ์สยามกับคุณชาดาค่ะฮัลโหลฮัลโหลบิ๊กป้อมเหรอบิ๊กป้อมเหรอจ
จะรับเรื่องยุบพรรคภูมิใจไทยใช่ไหมจะรับเรื่องไหมกลายเป็นแบบนี้ไปนี่คุณผู้ชมส่งข้อความมาบอกถ้าไม่เป็นจอมแฉก็ให้ไปเป็น call center ได้เลยเพราะว่าวันก่อนก็โทรหาภูมิใจไทยเดี๋ยวนี้พร็อพแกเยอะไงโทรศัพท์มานี่มีเสียงเรียกเข้ามาพร้อมด้วยนะฮะนี่ฮะคุณผู้ชมนี่นอกจากนี้ช่วงท้ายคุณชูวิทย์ตั้งคำถามทำนองเปิดประเด็นด้วยนะฮะวันก่อนเนี่ยวันพุธที่ผ่านมาคุณอนุทินหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยไปพบปะรับประทานอาหารกับคุณสันทนะประยูรรัตน์ที่ร้านปูไข่ดองย่านบางนา32ตอน 18:30 น.คือบอกวันบอกเวลาบอกคนบอกจำนวนคนที่ไปนั่งกินข้าวกัน2คนคุณอนุทินกับคุณสันทนะไปหารืออะไรกันไปคุยกันเรื่องจะเก็บผมหรือเปล่าในอนุทินไปทำอะไรวันพุธไปที่ร้านปูไข่ปูดองปูไข่ดองที่บางนาซอย32ไปนั่งในร้านนายอนุทินกับนายสันทนะไปหาเรืออะไรกันจะเก็บผมเหรออะเพราะนายสันทนะกับนายอนุทินไปนั่งคุยกันอยู่ที่ร้านปูไข่ดองวันพุธที่ผ่านมาที่บางนา32นั่นน่ะผมยังรู้เลยสายโทรมาสายรายงานมาทันทีโอ้โถเอ้ยคุณทำอะไรอ่ะผมรู้หมดคือคุณสันทนะประยุรรัตน์ก่อนหน้านี้ก็เกือบจะต่อยกันนะฮะถ้าพูดภาษาชาวบ้านกับคุณชูวิทย์คุณชูวิทย์ก็เลยตั้งคำถามว่าไปคุยกันเนี่ยคุยเรื่องอะไรเรื่องที่จะเก็บผมหรือเปล่าเนี่ยมันขาดประโยคนี้นะในเสียงเมื่อสักครู่แต่คุณชูวิทย์เนี่ยพูดทีนี้หลังจากที่เสร็จสิ้นการแถลงข่าวเป็นที่เรียบร้อยไม่พอครับคุณผู้ชมคุณชูวิทย์เดินลงไปด้านล่างของกกต.ทีนี้ใครเคยไปกกต.จะรู้ข้างล่างเขาจะขายของใช่ไหมค่ะพุ่งไปหาเนี่ยไปหาแม่ค้าเลยไปหาตรงตลาดแล้วบรรยากาศมันก็จะคล้ายๆกับที่วังหลังวันก่อนก็คือไปปฏิบัติการของแกทีมงานไม่ต้องขึ้นเสียงหรอกเพราะมันก็จะคล้ายๆกันเนี่ยฮะคุณผู้ชมฮะแล้วก็จะมีเสียงคนรับแหมแบบโอ้โหเป็นลูกคู่กันเลยในตลอดระยะเวลาที่เดินเข้าไปในตลาดแล้วก็รณรงค์ตามปฏิบัติการของแกนี่แหละพูดย้ำๆซ้ำๆย้ำๆซ้ำๆอยู่ตลอดเวลาเลยเป็นชั่วโมงเลยฮะคุณผู้ชมเดินทุกซอยเลยเนี่ยในตลาดคุยทุกร้านเลยอ่ะแล้วก็พูดประโยคเดิมๆย้ำๆย้ำๆอย่าเลือกอย่าเลือกจุดๆๆอย่าเลือกจุดๆๆเนี่ยหยิบรองเท้าขึ้นมาแกก็เล่นมุกค่ะเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้เอาเป็นว่าอย่าเพิ่งเปิดเสียงเลยดีกว่าเพื่อความเป็นธรรมช่วงนี้มันเซนซิทีฟเอาถ้าพูดกันตรงๆนะฮะมันช่วงใกล้เลือกตั้งนี่คือมุมของสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณชูวิทย์ปฏิบัติการโต้กลับของเขาภูมิใจ